เรื่องที่เก็บไม้ป้ายยาตาสมัยนั้นไม้ป้ายยาตาตกที่พื้นจมเปื้อนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภาชนะสำหรับเก็บไม้ป้ายยาตาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายใช้มือถือกลักยาตาบ้างไม้ป้ายยาตาบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตถุงกลักยาตาถุงกลักยาตาไม่มีหูสะพายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเชือกผูกเป็นสายสะพาย